สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองแชมป์นะครับนั่นคือทีมชาติสเปนครับคว้าแชมป์ยูโร2024ครั้งที่4มากที่สุดในประวัติศาสตร์ยูโรเลยครับก็ถือว่าถ้าเป็นฟุตบอลก็สมราคาเขาเรียกว่าเป็นแชมป์ที่สมบูรณ์แบบเพราะว่า7นัดชนะรวดก็ถือว่าปิดฉากด้วยสมบูรณ์แบบด้วยวิธีการเล่นที่เสมอต้นเสมอปลายอ่ะนอกเหนือจากทางด้านของแชมป์ยุโรปแล้วนะครับแชมป์โคปาก็เสร็จเมสซี่อาร์เจนตินาเฉลิมพลังคว้าแชมป์อีกแล้วครับใครก็ทำได้ยากมากในส่วนของสถิติของเมสซี่นะครับถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าสถิติมีไว้ถูกทำลายก็จริงแต่ด้วยสถิติเมสซี่นี่มันยากจริงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองแชมป์นะครับนั่นคือทีมชาติสเปนครับคว้าแชมป์ยูโร2024ครั้งที่4มากที่สุดในประวัติศาสตร์ยูโรเลยครับพ่อก็ถือว่าถ้าเป็นฟุตบอลก็สมราคาครับนะครับเพราะว่าทีมที่ชนะรวดมาตั้งแต่นัดแรกถึงนัดสุดท้ายนี่เป็นอะไรที่เหนือคำบรรยายจริงๆต้องมีเพียบพร้อมในทุกส่วนทั้งการบริหารการจัดการทีมทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นตัวสำรองผู้เล่นตัวจริงรูปแบบการเล่นเทคนิคการเล่นแทคติกการเล่นการสนับสนุนจากในส่วนของคนดูนะครับก็ต้องแล้วอย่างการยืนระยะในแต่ละเกมด้วยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับครับนะฮะอ่ะนอกเหนือจากทางด้านของแชมป์ยุโรปแล้วนะครับแชมป์โคปาก็เสร็จเมสซี่อาร์เจนตินาเฉลิมพลังคว้าแชมป์อีกแล้วครับก็เป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยนะครับรอคอยไม่ใช่รอคอยในส่วนของเมสซี่นะครับรอคอยว่าอาร์เจนตินาอยากจะให้เป็นแชมป์อ่ะจะได้เจอกับสเปนครับนะฮะฟุตบอลที่น่าดูที่สุดใบหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับนะครับเพราะว่าอาร์เจนตินามีกองหลังที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็เสียประตูยากแล้วก็ในส่วนสเปนก็มีเกมรุกที่แข็งแกร่งนะฮะยิงประตูเยอะนะฮะคู่นี้ถ้าเจอกันนี่ผมว่าสนามแตกในส่วนโคปานี่ต้องบอกเลยว่าอาร์เจนตินานี่ได้2ปีติดแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมบูรณ์แบบคือได้ครั้งนึงแล้วก็เป็นแชมป์โลกแล้วมาอีกครั้งนึงใช่ครับถือว่าสมบูรณ์แบบมากก็คือต้องบอกมีบอลโลกมาขั้นกลางเสริมบารมีเมสซี่แล้วก็เสริมบารมีอาร์เจนตินาอีกสักรอบนึงนะครับแต่คือแบบนี้แล้วนี่มันรวบหัวรวบหางเลยไงพ่อฮะนะครับของอาร์เจนตินามันจบเลยนะครับแล้วที่สำคัญเมสซี่เนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะถ้าพูดถึงเมสซี่ก่อนดีกว่านะฮะก็พูดถึงโคปาก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยพอมาดูสถิติเมสซี่แชมป์บอลโลก1ครั้งแชมป์โคปา2ครั้งนะฮะแชมเปี้ยนลีก4ครั้งนะครับแล้วแชมป์ลาลิก้าลีก10ครั้งบัลลงดอ8ครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็แชมป์นะได้รางวัลนะครับยูโรเปียนโกลเด้นบูทมากที่สุดในประวัติศาสตร์6ครั้งนะครับโอ้โห45ถ้วยนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ยังไล่ไม่หมดเพราะถ้าไล่หมดเนี่ยน่าจะโอ้โหอีกเยอะเลยเป็นหางว่าวเลยไหมยิงไป838ประตูนะครับแอสซิสต์ไป374ประตูนะครับโอ้โหนี่คือสถิติของเลโอเนลเมสซี่นะครับที่ต้องบอกว่ามันสุดยอดจะเหนือคำบรรยายและอาร์เจนตินาคว้าแชมป์นะครับโคปาอเมริกาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย16ครั้งนะฮะใครก็ทำได้ยากมากในส่วนของสถิติของเมสซี่นะครับถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าสถิติมีไว้ถูกทำลายก็จริงอะแต่ด้วยสถิติเมสซี่นี่มันยากจริงๆนะครับใน1ศตวรรษหรือว่าอาจจะมากกว่าศตวรรษอาจจะ100ปีอาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้ตรงๆบอกตรงว่าจะหาคนทำลายได้ยากถึงแม้ว่าจะมียามาที่มา17ปีว่ามีโอกาสที่จะโชว์ศักยภาพได้ดีแต่ผมว่ายากจริงๆโอ้โหมันไม่รู้จะมันต้องไปดูช่วงแบบใกล้เคียงแล้วเพราะตอนนี้มันช่วงวันแรกอะไอ้วันสุดท้ายของเขาใช่วันแรกสุดท้ายใช่มันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องใช่ถูกต้องอันนี้ประตูมันน่าจะเริ่มมานิดๆหน่อยๆแต่อันนั้นมันไปเกือบพันแล้วไงพ่อมันน่าจะเหนื่อยมากๆเลยอะยังไงก็อันนี้เป็นอัปเดตให้แล้วกันนะครับสำหรับโคปานะฮะเราก็ได้ติดตามบ้างข่าวสารนะครับต้องบอกว่าถ้าใครดูทั้งยูโรและดูทั้งโคปาล่าสุดไปวัดนะฮะตายดิพ่อก็มันเล่นตั้งแต่2ทุ่มตอนแรกอะพ่อเสียดายว่าฟุตบอลโคปาน่าจะมีถ่ายทอดนะครับต่อไปนี่เห็นบอกว่าต่อไปรู้สึกว่าทางคุณประวินพิรมภักดีครับเขาซื้อโคปามาหรือไงบอลโลกอะไรใช่เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาเขาซื้อหลายรายการอยู่โอ้โหนี่คนน่าสนใจเพราะคน
แล้วถ่ายลง YouTube ด้วยคือบอลเมกาใต้เนี่ยแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหามีคนมาซื้อหน่อยนะเพราะว่าราคาไม่แพงอ่ะแล้วคนไทยก็ชอบเพราะไอ้คำว่าไม่แพงเนี่ยมันไม่ใช่ร้านเดียวเลยพ่อเราก็ไม่รู้เท่าไหร่นะพ่อไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจแบบนี้แต่ว่าเหมามาเลยพ่อก็มีหลายร้านเหมาเข่งเหมาเข่งเหมามาหุยแพงนะฮะต้องบอกเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามก็ถือว่าเป็นกำไรคนดูครับใช่ครับนะครับอ่ะแต่มาที่ยูโรของเรานะครับพ่อฮะคือเดี๋ยวเราก็ดูภาพฉลองแชมป์ประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับพ่อฮะก็คือต้องบอกว่าทีมชาติสเปนเนี่ยพ่อถ้าพูดถึงการเป็นแชมป์ครั้งนี้เนี่ยมันเหมาะสมเหลือเกินใช่ไหมฮะก็ตั้งแต่นัดแรกมานะครับแล้วก็จนถึงนัดสุดท้ายรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นเทคนิคการเล่นแท็กติกการเล่นนะครับแล้วความเสถียรของการเล่นต่อเกมการเปลี่ยนโรเทชันต่างๆนะฮะแล้วก็ผู้เล่นสำรองเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะครับฉะนั้นต้องยอมรับว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบในการเล่นจริงๆนะครับอาจจะมีเรื่องของตำหนิบ้างในวันที่เจอกับทีมชาติเยอรมันว่าน่าจะตกรอบไปแล้วหลังจากที่คูเลย่าแฮนด์บอลแล้วไม่เป่าเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้ารูปแบบเกมโดยรวมรูปแบบทั้งหมดแล้วสเปนก็น่าที่จะเขาเรียกว่าเป็นแชมป์ที่สมบูรณ์แบบเพราะว่า7นัดชนะรวดอ่ะชนะรวดจริงๆมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะไล่เลียงนะพ่อชนะโครเอเชีย 3-0 นะครับชนะอิตาลีนี่ปราบยักษ์ทั้งนั้นเลยนะพ่อครับปราบอิตาลีมา 1-0ปราบอัลเบเนียดูแล้วจะเบาที่สุดก็คือชนะมา 1-0 เอาเดียวมันนั้นโรเตชันทีมเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็มาชนะจอร์เจีย 4-1 นะฮะแล้วก็มาชนะเยอรมัน 2-1 ครับมาชนะฝรั่งเศส 2-1 และมาชนะอังกฤษ 2-1 ครับก็ถือว่าปิดฉากด้วยสมบูรณ์แบบครับด้วยวิธีการเล่นที่เสมอต้นเสมอปลายอ่ะครับคือดูแล้ววิทยาศาสตร์ของก็ที่ผมบอกว่าในถ้าความเป็นจริงของสเปนคือวิทยาศาสตร์มันเห็นกับตาครับนะฮะแล้วก็ทีมก็มีศักยภาพที่จะสามารถเป็นแชมป์ได้แล้วผู้เล่นในทุกตำแหน่งนั้นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เข้าใจบทบาทในส่วนของแท็กติกของโค้ชที่นำลงมาครับลามีนยามาลพ่อนี่คือผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำลายสถิติของเปเร่ในนัดชิงไปแล้วนะครับ17 ปี 1 วันพ่อ17ปีในรายการระดับเมเจอร์นะฮะตอนนั้นปีเลขก็17ปี17ปี290กว่าวันโอ้โหเกือบ18ปีแล้วครับนี่ก็ถือว่าทำลายสถิติแต่อนาคตนะฮะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก็อีกนานต้องมาดูต่อไปแต่โลกปัจจุบันมันจะยากกว่าเมื่อก่อนพ่อใช่ๆโลกปัจจุบันเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเลยคุณก็เบื่อก็ออกไปเตะบอลเดี๋ยวนี้เบื่อก็ไปเที่ยวได้นะฮะก็มีแสงสีอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีวิบากกรรมอีกเยอะที่จะต้องเจอถ้าผ่านไปได้ก็ถือว่าเป็นนักบอลระดับหนึ่งแล้วครับแล้วเมื่อก่อนนี้ถ้าพูดถึงการเป็นนักบอลนี่โอ้โหกว่าจะไปเที่ยวทีนึงมันยากใช่ไหมพ่อฮะครับนะฮะอ่ะแต่ก็แน่นอนแหละครับนี่คือนักเตะที่แอสซิสต์มากที่สุดสำหรับทีมชาติสเปนในการแข่งขัน1ทัวร์นาเมนต์นะตลอดการด้วยนะครับ4ครั้งเลยนะครับแล้วก็ยังคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับเหมาะสมมากครับแล้วก็ยิงประตูได้มากที่สุดสำหรับสเปน15ประตูก็เกมลุกจัดจ้านเหลือเกินคือมันที่สุดทุกนัดเล่นเกมทุกบอลเลยใช่ก็เป็นคือเป็นการสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับแล้วก็ถ้าพูดถึงหลุยส์เดลาฟอนเต้พอคุม19ปี21ปี23ปีเขาดูพัฒนาการของเด็กชุดนี้มาโดยตลอดเพราะเด็กชุดนี้ก็ผ่านมือเข้ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างทีมแล้วก็เด็กสำคัญคือนักฟุตบอลรู้เข้าใจแท็กติกครับนะฮะฉะนั้นบางทีอาจจะมีหลายๆในทีมในโลกใบนี้อาจจะเล่นแบบสเปนก็ได้นะคือให้ดันมาตั้งแต่19ไปแล้วก็ต่อไปเลยไปคุม23ทีมชาติก็อาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะมีลอกเลียนแบบได้อะไรที่มันดีก็สามารถทำได้นะอันนี้คือต้องบอกว่าสเปนนะพ่อฮะอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นเจ้ายุโรปเพราะมันได้มากที่สุดแล้วไงพ่อตอนนี้ก็ต้องเป็นเจ้ายุโรปเพราะแชมป์ไงครับจริงๆแล้วสเปนมันเก่งมานานแล้วก็ใช่แล้วก็สไตล์การเล่นด้วยก็เหมือนกับมีอยู่ช่วงนึงฝรั่งเศสที่บอกเป็นเจ้ายุโรปอยู่ช่วงหรือว่ามีเยอรมันก็เป็นยุคๆไปเยอรมันตอนเล่นหลัง5นะครับตอนนั้นก็เป็นเจ้ายุโรปอยู่ช่วงแต่ตอนนี้ก็กลับมาวนของสเปนก็เป็นอยู่ช่วงนะครับนะครับเป็นอยู่ช่วงตอนนี้กลับมาอีกรอบนึงตอนนี้กลับมาอีกรอบเพราะตอนนั้นมันได้2010ใช่แล้วก็บอลโลกแล้วบอลยูโรด้วยโอ้โหควบกันตลอดส่วนมากมันจะล้อกันนะพอบอลโลกยูโรอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอฟอร์มของทีมกำลังต่อเนื่องนะครับครับโหแล้วนี่เดี๋ยวรออีกสัก2ปีนะฮะก็ไปบอลโลกต่อบอลโลกต่อโอ้โหต้องมาดูตอนนั้นแล้วแหละว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะยามาก็เป็น19 20แล้วครับแต่ผู้เล่นยอดเยี่ยมอย่างที่พ่อบอกเลยครับเป๊ะเลยโรดี้อันนี้คู่บัลลังก์ดอร์ด้วยนะครับเพราะว่าได้แชมป์แมนซิตี้ด้วยนะฮะแล้วก็ได้แชมป์ยุโรปด้วยแล้วก็เล่นทั้งแมนซิตี้แล้วก็ทีมชาติเล่นเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดเสียดายนัดชิงไปเจ็บแฮมสตริงนะครับรู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อโอ้พ่อก็ถึงขนาดโรดี้บอกว่าถอดผมออกบ้างแล้วพ่อมันเล่นทุกเกมโอ้ต้องแหมเสียดายนิดนึงเพียงแต่ว่าแต่คุณค่าคุณภาพของเขานี่
ต้องถือว่าเป็นมิดฟิลด์เบอร์หนึ่งของโลกในแดนกลางสกรีนหน้าลายผมสุดยอดจริงๆก็ถึงขนาดที่กองหลังอย่างคาร์บาคาวเนี่ยมาบอกกับบอกว่าพูดทุกวันนะพ่อย้ายเถอะย้ายเป่าหูทุกวันนะครับสมราคานะครับโอ้แต่ว่าถ้าย้ายไปเนี่ยแมนซิตี้เหนื่อยใช่พ่อก็หาคนแทนยากแล้วหาคนแทนยากในสไตล์แบบนี้อ่ะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าย้ายไปเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรคือถ้าย้ายไปก็ต้องหามาทดแทนคนที่ทดแทนได้ก็เป็นที่ดูจริงๆแล้วก็เป็นโทนี่ครอสนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเลิกไปแล้วเนี่ยจะหวนกลับมาใส่เฮตักกลับมาเล่นอีกหรือเปล่าครับนะเพราะว่าแต่ถ้าคนอื่นในบอลสไตล์ของแมนซิตี้ถ้าจะหาคนคุมจังหวะแบบนี้มันค่อนข้างยากต้องมีโรดี้นี่แหละนะฮะอ่ะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าทางทีมชาติสเปนเนี่ยก็น่าจะกวาดครบทุกรางวัลนะครับแต่ผู้เล่นหลักๆที่น่าสนใจแต่ว่าน่าจะเป็นคุกคูเลยาเหมือนกันนะน่าสนใจโหบอลกำลังพีคขึ้นนะกลับไปเชลซีอย่าทำให้เสียของนะโอ้โหอันนี้กำลังพีคเลยกำลังเล่นดีมากนะฮะแล้วก็สร้างจังหวะในเกมของคือตัวเองเนี่ยรู้ไม่รู้ว่าเล่นกับโค้ชที่เข้าใจหรือเปล่านะเพราะว่ามันสร้างจังหวะให้ตัวเองได้บางทีเขาไม่ได้อยู่ริมเส้นตลอดนะตัดเข้าในนะฮะลงมาต่ำแล้วก็สามารถที่จะใช้จังหวะเปลี่ยนจังหวะวิธีการเล่นของตัวเองได้ตลอดเวลาถือว่าโอเคเลยแต่คูคูเลย่านี่อาจจะเวลากลับไปสโมสรอาจจะตกใจนิดนึงนะพ่อเพราะว่าไม่รู้ว่ากลับไปเชลซีหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยพ่อใครก็ไม่รู้มาใหม่เต็มไปหมดเลยเออเหรอไม่รู้จักเลยพ่อเดี๋ยวคงไปตามดูนะครับครับนะฮะและอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือเนโกวิลเลียมที่สามารถทำประตูได้ด้วยในนัดชิงก็มีข่าวว่ามีทีมหลายทีมต้องการซื้อตัวแต่แอดบินเบลนี่เขาบอกว่าไม่ปล่อยเขาต้องการสร้างทีมเพื่อชัยชนะแต่ทีมต้องบอกเลยว่าพอนักฟุตบอลจุดแบบนี้แล้วถ้าทีมยังไม่สามารถต่อยอดเป็นแชมป์ได้บ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องย้ายไปหาความท้าทายใหม่จริงๆย้ายปีนี้เลยก็ดีใช่ไหมว่าค่าตัวจะแพงมากโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะรับไหวแต่ถ้าแอดบินเบลต้องการที่จะขายในราคาแพงก็โอเคนะครับนะฮะอ่ะก็นี่น่าจะครบตัวหลักๆของทางด้านของทีมชาติสเปนแล้วมีลาป๊อกกี่คนเนี่ยพ่อฮะโอ้ลาป๊อกนี่มันคืออย่างที่ผมบอกเป็นคนคุมจังหวะพอๆกับโรดี้เลยครับแล้วเวลาโรดี้ถอยต่ำมาเป็นเซ็นเตอร์ลาป๊อกก็เอาบอลขึ้นไปด้วยตัวเองได้แล้วก็สร้างจังหวะคือแบบรู้ทามมิ่งในการโจมตีทามมิ่งในการจ่ายบอลสมบูรณ์แบบจริงๆลาป๊อกนะครับครับนะฮะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจริงๆนะฮะสำหรับทีมชาติสเปนเพราะมันค่อนข้างครบเครื่องต้มยำอะครบหมดแล้วแต่ว่าทั้งโอโม่ทั้งลุยส์อะไรเงี้ยดีหมดอะคือแต่สุดท้ายแล้วต้องถามว่าอังกฤษเนี่ยไปพลาดเองหรือเปล่าพ่อฮะมันโดนช่วงท้ายอะฮะอังกฤษนี่ผมว่าโค้ชอเล็กซ์เซาเกียเป็นโค้ชที่เก่งนะครับเก่งแก้เหตุแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเปลี่ยนตัวผู้ลงลงมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลักษณะของวางรูปแบบของเกมให้มันเสถียรแบบสเปนเนี่ยมันตอบโจทย์ยากจริงๆไม่ใช่แนวนั้นมันจะต้องสร้างทีมด้วยระบบแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วเหตุการณ์เฉพาะหน้าแก้ไขได้ด้วยไงมันจะไปด้วยกันได้แต่นี่แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าในการเปลี่ยนผู้เล่นอะไรได้ดีนะครับแต่ผู้เล่นอังกฤษทีมนี้ก็ต้องยอมรับมีศักยภาพสูงนะฮะแต่ด้วยวิธีการเล่นมาอาจจะเลยทำให้ดรอปลงมาทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วครับแฮร์รี่เคนครับราชาไร้บัลลังก์ตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นเสียแล้วเสียพื้นหมอนใบแล้วพ่อมันไม่เหลืออะไรแล้วครับพ่อมันหมดไปหมดเลยต่อไปศูนย์หน้าอาจจะต้องมีการปรับด้วยซ้ำนะวัดกินอาจจะมาแทนหรือเปล่าเพราะความคล่องตัวในแดนลึกค่อนข้างดีกว่าเคนนะพอเล่นดูไปแล้วเนี่ยมิติในเกมลุกมันดีกว่าไงเคนจะลงต่ำทำให้มิติเกมลุกหายไปอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าต่อไปจูนแบบไหนไงความรวดเร็วในการโจมตีของโคพาเมอร์พอลงไปแล้วมันเปลี่ยนมิติได้กับดีแคร์ไลท์ที่ส่งบอลคืนหลังตลอดอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหามีเมนูดีสิอีกที่พยายามพลิกบอลขึ้นหน้ามันจะเติมจิ๊กซอยังไงเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่แกเรตเซาเกตคงจะต้องนำไปปรับไปแก้ไขนะแล้วขาดลูกชอไปมาเล่นเหมือนเดิมก็สลบอีกต่อมีลูกชอมิติในเกมริมเส้นทางด้านซ้ายมีการโจมตีมากขึ้นนะครับมันก็ดูว่าเฮ้ยต่อไปจะเอาใครที่สามารถทำได้จริงๆนะครับครับด้วยสถิติเคนที่ลองไปเช็คมานะฮะจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วแบบทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้ทำได้ครั้งเดียวนะฮะในเกมรอบชิงนะฮะน้อยกว่าแจ็คกิลลิชที่ลงในปี2020 21นาทีฟุตบอลพอศูนย์หน้ามันลงต่ำมากน่ะมันต้องใช้พลังในการที่จะไปกรอบ18แล้วไปหาพื้นที่อีกฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้พลังในการเล่นค่อนข้างเยอะแต่ถ้าตัวเองอยู่ในระหว่างครึ่งสนามอาจจะเลยหัวกะโหลกไปนิดนึงแล้วก็ใช้ความสามารถในการหาบอลแนวลึกและแนวกว้างในแดนการโจมตีก็อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าเหมือนกับหลายๆคนที่เล่นว่ากินเล่นดีโมราต้าอะไรพวกเนี้ยนะแต่ถามว่าลงต่ำได้มั้ยลงต่ำได้แต่ไม่ใช่ตลอดเวลานะครับอ่ะก็อันนี้น่าจะครบถ้วนนะฮะก็สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับนะฮะว่าสเปนเข้ามาดีแบบ 100% จริงๆนะฮะสถิติมันบอกแบบนั้นแล้วก็ภาพมันก็เป็นแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอังกฤษก็คงจะต้องเศร้าไปนี่เป็นทีมแรกเลยนะพ่อที่เข้าชิง2รอบไม่ได้แชมป์เลยเออใช่นะครับผมสงสารแฮร์รี่เคนมากนะฮะมีความรู้สึกแบบเราเข้าใจหัวอกเลยครับ
ว่ามันชิงตลอดอะชิงนู่นชิงนี่ชิงนั่นไม่เคยได้แชมป์แพ้หมดเลยมันความมันมีความเก็บกดมากเลยเกิดครับและสถิติสเปนที่ต้องยอมอีกอย่างนึงเข้าชิงกับทีมจากอังกฤษไม่ว่าสโมสรหรือทีมชาติที่มาจากอังกฤษนะพ่อ10ครั้งชนะ 100% 10ครั้งแล้วตั้งแต่ปี2021ในการเข้าชิงในนามสโมสรหรือทีมชาติ20กว่าครั้ง23ถึง26ครั้งนะฮะ 100% ชนะทุกชาติก็ไม่เคยแพ้รอบชิงเลยในรอบ20กว่าปีมาโอ้โหสุดๆสุดๆไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับเอาไป2ตัวแล้วกันครับแม่นๆเลยนะพ่อ2ตัวถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็ติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ